ครับแล้วก็มีหยกเพชรปอเอกชัยกับเจเจปอประภาการด้วยนะครับพร้อมไว้ดีๆในมาตราศึกครับวันที่7มีนาคมนี้ที่เวทีมวยทุ่งขุนใหญ่อาจารย์สนใจสัมภาษณ์ปากครับเริ่มยกที่1ครับเสียงมวยที่อยู่ด้านนอกสังกะสีก็คงกลับเข้ามาแล้วล่ะตอนนี้เขาเปิดฟรีแล้วเข้ามาเลยครับไม่ต้องไปยืนดูด้านนอกนะครับเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นหลังคารถดูใช่ไหมแดงมีรูปหลังจากตะบนลุกระวีนะครับนับเครียดนะครับส่วนน้ำเงินประตูศรีรัตนะนะครับดินกาเต่าสจต้องปาจีนครับนี่แต่ก่อนครับตอนนี้เพิ่งจะกลับมาครับนี่ก็ที่แพ้ให้กับเจ้าแป๊บเพชรอยู่ที่กัทรารมครับเออวันนี้ขึ้นมาเป็นต่อครับเออวันนี้ก็เพชรสายฟ้าได้เข้าเวทแทนครับได้ช่วงได้ลอยครับภาษาบวยได้ใหญ่ครับหาซีงานประจามอิทธิศักดิ์คุ้มครับนะครับรักชาติคุณทาวุฒินะครับพี่ทองหล่อรอดทัพดีครับพ่อของเพชรพญาไทแสงกรกฎตาทองหล่อตาทองหล่อแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นปากิ่นปากิ่นไม่ทราบว่าสบายดีหรือเปล่าเนี่ยไรห่วยพูดหน่อยๆนึงเขาผสมเอาเนี่ยเอาแท้ใส่บักซี่ไหวเขาไปเนี่ยพยายามผสมจะง่วงกระโดดแต่แท้คนประตูเข้าโอ้ไม่หนาไม่หนาไปเลยจอยพอพัดหลังประตูเป็นตัวสัตว์ปากินไม่เล่าเนี่ยเดี๋ยวทีมซ้ายครับเพชรสายฟ้าครับแหมยังยิ้มครับนินจาเต่าสิเด่นชัยเดิมโอ้แหมการแลกกันแล้วครับจบแบบไหนพยักหน้ามองเข้ามาเลยไอ้น้องเอ้ยขวาแข้งขวาแหมได้ยินไปโน่นแล้วถึงไอ้บอลจะสั่งนิ่งไอ้ไหนครับเสียงดังเพี้ยนครับถ้าโดนด้วยแข้งในเสียงเกิดพอคิตตี้เป็นยังไงพอคิตตี้ยังลงเหมือนเดิมครับตลาดหุ้นยังซบเซาเจ้าเต่าวันนี้น้องชายก็ชกด้วยเต่าน้อยน้องชายนี่ได้ที่สองไปแล้วครับคู่ต่อไปแจ้งเย็นเลยครับเป็นคู่สุดท้ายของการถ่ายทอดนะครับทงสมบัติสินชั้นปราดีกับพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับขอบคุณสอสิงห์ประภานะครับมาประสานคู่มวยวันนี้นะครับมาทำงานหลายอย่างครับสอสิงห์ประภาผู้นำจัดไปก็อย่าลืมต้องใช้นะครับสอสิงห์ประภาครับในการประสานคู่มวยมาเช่นวันนี้ครับถือว่ามาทุกคู่ที่น้องเข้ามาแล้วได้เล่นได้เสียกันหลายคู่ครับนี่คือผลงานสดของสอสิงห์ประภาครับเก็บลูกสองนะครับแข่งสาย
มาอีกครับเพชรสายฟ้าครับไม่ยาวเหลือเกินเลยครับหรือว่านินจาเต่าเอาอาวุธไหนมาสู้กับความยาวของเพชรสายฟ้าครับรุ่นพี่นะครับนินจาเต่าครับเพชรสายฟ้ารุ่นน้องสมเพียรครับอ่างสิงห์ครับมันลื่นไหนนะครับใกล้ๆมันจะลื่นเลยครับสิงห์เต้และผู้บรรยายด้วยสมเพียรแล้วแล้วมีสองนะครับสองฟ้าจะต่อยและเพชรสายฟ้าเสียว่าโหดเท่านั้นเสียว่าใครจะตัวนั้นหล่นครับคู่นี้เสียหลักครับบอกว่าประทับไปแล้วใหญ่เหลือเกินครับสายฟ้าเอาแล้วกองนับแล้วครับกองนับแล้วครับมาแล้วมาแล้วจบเร็วแค่ทีมงานบอกว่าพอได้พอแล้วก็ดีครับเซฟร่างกายไว้ดีกว่าครับเอาไว้เที่ยวบุญประเวณกันเทศมหาชาติดีกว่าครับเอาไว้กินข้าวปุ้นปุ้นเดเวียนฟังเทศมหาชาติครับมีใจครับผู้สักลาครับขึ้นมาเลยครับ